มีผู้หลักผู้ใหญ่เขาบอกอย่างประเทศฝรั่งเศสในห้องประชุมเนี่ยก็มีนิดเดียวแต่เขามีในแต่ละห้องแต่ละห้องทุกคนก็ได้ทำงานไปดูไปเวลาก็ถ่ายทอดซะอยู่ที่บ้านเลยสิแล้วเสียบบัตรกดปุ่มที่บ้านได้แต่เขาจะอ้างได้ตลอดโดยเฉพาะสนช.ชุดนี้เป็นทหารที่ยังอยู่ประจำการเป็นผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเป็นเลขากิจสดีกาหรือเป็นน้องนายกรัฐมนตรีตอนผมเด็กๆเนี่ยจำได้ว่าตอนนั้นมีการรณรงค์ให้ครอบครัวหนึ่งมีลูกไม่เกิน2คนประชากรจะล้นประเทศเฮ้ยทำไมตอนนี้มันกลับกันมากลายเป็นว่าคนมันจะขาดต้องมาปั๊มลูกกันซะแล้วคนที่พร้อมคือคนที่ไม่พร้อมที่จะมีลูกส่วนคนพร้อมกับไม่ท้องผมว่าเครื่องแบบนี่มันก็ดูทำให้รู้ว่าอันนี้เป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาแล้วมันก็ทำให้อยู่ในกรอบอยู่ในกติกาเดียวกันแต่ถ้าปล่อยกันไปตามอำเภอใจให้ไปมาตกลงว่าเฮ้ยแล้วนี่มันเป็นอะไรนี่